ตรกรในกรุงเทพเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าไม่ว่าจะอยู่ในเขตไหนแล้วแต่เนี่ยเป็นบุคคลที่มีความอดทนสูงที่สุดแล้วอะแต่ถามว่าอยู่ได้ไม่อยู่ได้เราพยายามรักษาแล้วก็พยายามอนุรักษ์ทำทุกอย่างให้มันมีอาชีพทำทุกอย่างให้มันมีสวนเกิดขึ้นทำทุกอย่างให้มันให้ปลอดผลสุดท้ายมันยังอยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับกรุงเทพในมุมมองของชาวเกษตรกรแขวงหลัก2บางแคครับพื้นที่แห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจและเรื่องราวของพวกเขาจะสะท้อนอะไรให้กับพวกเราได้รับรู้บ้างคำตอบอยู่ข้างหลังนี้แล้วครับตามผมมาครับพี่วิไลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เชื่อเลยครับว่าที่นี่คือกรุงเทพนะครับใช่ค่ะครับบรรยากาศร่มรื่นมากครับค่ะที่นี่ก็ทำสวนทำไร่อย่างนี้มานานหรือยังครับนานแล้วค่ะชั่วบรรพบุรุษแล้วค่ะพื้นที่ที่เห็นนี้ประมาณกี่ไร่นะครับ200กว่าไร่ค่ะโอ้200กว่าไร่นี่เหมือนอยู่ใจกลางชุมชนเลยนะฮะใช่ค่ะ คือตรงนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่เกษตรที่ใหญ่ที่สุดในเขตบางแคเลยก็ได้ค่ะแล้วแต่ก่อนพื้นที่ก็เท่านี้ไหมครับเยอะกว่านี้ค่ะมันเป็นเขตบางแคทั้งหมดเนี่ยนะคะเมื่อก่อนจะเป็นของภาษีเจริญแล้วก็เป็นของหนองแขมคนละครึ่งทีนี้ในตรงนี้มันประมาณพันกว่าไร่เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่เกษตรทั้งหมดนะแต่ของเราก็ถูกสั่งตั้งแต่มีถนนกาญจนาพิเศษเข้ามาก็ถูกสังคมเมืองบุกรุกที่ทำกินมาเยอะเหมือนกันพื้นที่เกษตรก็ลดน้อยถอยลงไปนะคะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าที่ของสวนจริงแล้วกลายเป็นที่เช่านะคะส่วนที่บ้านเนี่ยก็ที่บ้านอยู่อาศัยเนี่ยก็มีประมาณคนละไร่สองไร่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาเจอลุงจุกนะคะครับเจ้าของสวนเกษตรพอเพียงนะคะนี่ค่ะลุงจุกค่ะลุงจุกสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมนั่งด้วยกันครับโอ้ลุงจุกทำไมอยู่ครับจะปอกกระเพราคุณวิไลซะหน่อยเดี๋ยวมาเขาบอกไม่มีอะไรกินเลือกให้คุณก่อนแล้วกันเพราะก่อนด้วยคุณวิไลก็อยู่ที่นี่แกกินบ่อยกินเมื่อไหร่ก็ได้กระเพราอ่อนนะครับลุงนี่สวนนี่คือสวนของลุงทั้งหมดป่ะฮะสวนเช่าเขาเหรอครับครับพื้นที่กี่ตละกี่ไร่เนี่ยสี่ไร่กว่าแล้วลุงปลูกอะไรบ้างครับของหลักๆก็มีที่เห็นกล้วยครับฝรั่งเตยนี่นี่มองเห็นอยู่ง่ายๆสิมองเห็นอยู่นี่ง่ายๆครับแต่ไอ้ของล้มลุกของเราอยู่ใต้ล่างใต้ฝรั่งบ้างอยู่ใต้กล้วยบ้างก็พวกตำลึงมะละครับโหระพามั่งกระเพราบ้างเรามีครบมาคุยตั้งนานแล้วยังไม่รู้เลยว่าลุงจุกเป็นใครที่มาแนะนําลุงจุกเนี่ยเพราะว่าลุงจุกเนี่ยเป็นบุคคลที่ว่ามีเป็นบุคลากรที่ครบเครื่องก็คือทำสวนพอเพียงแล้วก็มีองค์ความรู้ที่ว่ามีประสบการณ์จากชีวิตจริงนะคะก็เลยแนะนำของลุงจุกเนี่ยขึ้นมาเป็นสวนพอเพียงเป็นสวนตัวอย่างเวลาที่จะพาใครเข้ามาปั๊บเนี่ยพี่ก็จะให้มาตรงนี้แสดงว่าใครที่จะเข้ามาเที่ยวนี้นอกจากจะได้มาเห็นได้มาลองชิมแล้วยังได้ความรู้วิธีการปลูกพืชแต่ละชนิดและคนที่แนะนำก็คือลุงจุกนี่แหละใช่เป็นวิทยากรให้เรียกว่าตอนนี้พี่ก็จะให้คุณลุงจุกเนี่ยเป็นวิทยากรของชุมชนเริ่มต้นในการทำงานชุมชนของพี่ก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็เป็นชาวสวนนี่แหละแล้วก็มีอาชีพตัดผักตบชวาเสริมรายได้จากสวนคือผ่านทางเดินทุกวันเนี่ยแล้วก็เดินสวนทุกวันเนี่ยเห็นเด็กเห็นพระเดินคันถนนเนี่ยมันลื่นไงพอฝนตกทีลำบากมากต้องเดินข้ามไม้กระบอกเล็กๆอ่ะลำบากจริงๆวันหนึ่งพี่ก็ไปเจอกับผอ.เขตหนองแขมท่านก็มานั่งคุยด้วยโดยที่ท่านก็ยังไม่เปิดเผยตัวพอคุยไปคุยมาท่านก็แนะนำให้เราเนี่ยไปตั้งเป็นชุมชนพี่ก็พายเรือเลยพายเรือไปทุกบ้านเลยบอกว่าเนี่ยเราจะตั้งชุมชนนะเอาไหมแล้วก็ทำชุมชนแล้วเนี่ยเราจะได้คสล.ขึ้นมาจะได้ทางเดินเท้าขึ้นมาอย่างคนอื่นชาวบ้านก็ตอนนั้นก็บอกตรงๆว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็ให้ความร่วมมือ
จากจุดเริ่มต้นวันนั้นจนถึงวันนี้ครับในฐานะที่พี่เป็นผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งครับทำไมพี่ถึงมั่นใจในการที่จะเดินหน้าในเรื่องของงานชุมชนเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจจริงๆว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่ด้วยแรงที่สุประมาทโดนสุประมาททั้งบุคคลที่ว่าเป็นเพื่อนบ้านคนในชุมชนแล้วก็ทั้งพ่อของตัวเองนี่แหละที่สุประมาทตัวเองว่าจะทำได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยพ่อบอกว่าเขาเองเนี่ยเขายังทำไม่ได้เลยเราเนี่ยจะทำได้ยังไงกี่ปีครับพี่วิไลทำงานด้านชุมชนเนี่ย20ปีแล้วค่ะตลอด20กว่าปีที่พี่ทำงานให้กับชุมชนนะครับงานที่พี่ทำก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวครับมีอะไรที่พอจะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับก็ถ้าเป็นประธานชุมชนนะคะพี่ก็ทำทุกอย่างเพื่อชุมชนแล้วก็เรื่องของการพัฒนาอาชีพอย่างเช่นปุ๋ยหมากหรือการอบรมการให้ความรู้กับเกษตรกรนะคะนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งถ้าเป็นของเทคโนนะคะก็คือต้องจัดประชุมกลุ่มของเกษตรนะคะเพื่อให้ความรู้เพื่อให้มีวิธีการแลกเปลี่ยนความคิดนะคะแล้วก็ทำเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาคือเปลี่ยนแนวความคิดดั้งเดิมขึ้นมาเปลี่ยนเป็นวิธีรูปแบบใหม่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มรายได้ช่วยเรื่องการตลาดช่วยประสานงานกับเขตช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรเขตบางแคทั้งหมดอะค่ะอันนี้คือหน้าที่ที่ว่าใหญ่ที่สุดแล้วก็สำคัญที่สุดพูดถึงมองดูหน้าที่เยอะมากนะครับมันต้องมีเรื่องของเหนื่อยกายแน่นอนที่ควบคู่มาก็คือเหนื่อยใจมีอะไรเป็นกำลังใจในการทำงานเมื่อก่อนเนี้ยมีปัญหากับชาวบ้านเพราะชาวบ้านไม่เข้าใจเราแต่ปัจจุบันเนี้ยชาวบ้านเข้าใจเราชาวบ้านให้กำลังใจเราชาวบ้านเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของเราเลยล่ะคำพูดคำเดียวที่ถามว่าประธานเหนื่อยไหมแค่นี้แหละพอละมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้พี่รู้สึกปลื้มใจบ้างไหมครับถ้ามีเหตุการณ์ที่ปลื้มใจนะคะคือเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจมากก็คือถ้าจะเห็นแผ่นทางเดินนี่ล่ะครับแผ่นทางเดินเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยตรงเนี้ยจะไม่มีแผ่นมาปูหรอกก็จะเป็นทางเดินลื่นๆเนี่ยไปเสร็จแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าทางเขาอะปูห่างๆกันก็ได้ไม่เป็นไรพอเดินได้แต่ขอให้ประธานสบายสักครั้งเถอะเขาขนแผ่นไปให้ที่บ้านขนไปปูให้เลยพี่ชื่นใจมากอะตอนนั้นอะมันภูมิใจมากๆเลยแล้วภูมิใจว่าชาวบ้านส่วนนั้นว่าเขาเข้าใจในเราแล้วอะตอนที่เริ่มทำงานมีแต่คนสบประมาทว่าพี่น่าจะทำไม่ได้แล้วพี่แก้ปัญหาไงตอนนั้นฮะคือตอนนั้นพี่ก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงล่ะค่ะแต่ว่าก็ท้อเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราตั้งใจทำแล้วก็พอดีได้ไปวัดใหม่ช่องลมก็ไปเห็นองค์เจ้าแม่กวนอิมก็เลยตั้งจิตอธิษฐานกับเจ้าแม่กวนอิมว่าถ้างานที่เราทำเนี่ยถ้าเราสำเร็จทุกประการเนี่ยเราจะเลิกกินเนื้อตลอดชีวิตแต่ทุกอย่างก็ราบรื่นและดีขึ้นใช่แต่ที่บ้านนะครับเห็นด้วยไหมครับไม่เห็นด้วยเพราะที่บ้านบอกว่าทำแล้วได้อะไรครับทำแล้วมีกินไหมนี่คือคำที่คนที่บ้านถามตลอดครับเสร็จแล้วพี่บอกมีเขาได้เราก็ได้แล้วทุกวันนี้คุณพ่อเห็นด้วยไหมครับคุณพ่อเสียไปนานแล้วครับแต่ก่อนที่คุณพ่อจะเสียคุณพ่อเห็นด้วยคุณพ่อบอกว่าพ่อบอกว่ามันทำได้คำหนึ่งที่พ่อพูดว่ามันทำได้แค่นั้นชุมชนเกษตรรุ่งเรืองย่านหลัก2บางแคแห่งนี้ยังคงมีเสน่ห์ของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวกรุงเทพแม้ว่าเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อ2ปีที่แล้วจะทำให้ชาวสวนย่านนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่พี่วิไลวันดุริยพัฒน์ประธานชุมชนยังคงมุ่งหวังที่จะรักษาพื้นที่สวนแห่งนี้ให้คงอยู่ต่อไปนานที่สุดครับปี54เพื่อเราได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมีทั้งที่อยู่อาศัยแล้วก็พื้นที่ทำกินพี่วิไลครับเมื่อช่วงน้ำท่วมปี54ครับที่นี่พื้นที่ตรงนี้ใช้เวลาฟื้นฟูนานขนาดไหนครับตั้งแต่ปี54น้ำท่วมใหญ่ใช่ไหมคะครับเป็นปีค่ะกว่าจะฟื้นฟูได้ถึงตอนนี้ก็ยังไม่เต็มร้อยเกษตรกรเนี่ยหลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยได้รับผลกระทบมากมายเลย
คือบางรายเนี่ยไม่สามารถที่จะฟื้นฟูตัวเองได้ก็ต้องเลิกทำสวนไปบางรายทำได้แต่ก็ไม่ได้ 100% นะคะอย่างเช่นต้นกล้วยอย่างเงี้ยเมื่อก่อนปลูกกล้วยจะได้ผลผลิต 100% เต็มแต่ตอนนี้ไม่ได้ละพอปลูกไปต้นกล้วยเหลืองแล้วก็ตายไปเองโดยไม่ทราบสาเหตุนะดินเดินเสื่อมคุณภาพไม่ใช่ว่าน้ำมาแล้วดินดีนะคะไม่ใช่กับน้ำมากับทำลายพื้นผิวหน้าดินทำให้ดินเสื่อมคุณภาพลงจากไม่เคยเป็นหนี้เลยก็ต้องเป็นหนี้นะคะเป็นหนี้เพื่อเอามาฟื้นฟูสวนฟื้นฟูที่ทำกินแต่ถ้ามองดูภาพโดยรวมผมมองดูแล้วก็ยังดูอุดมสมบูรณ์นะครับถ้าเกิดเปิดให้คนสามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้ผมว่าน่าจะดีนะฮะดีค่ะเห็นด้วยล่าเนี่ยอยากทำแล้วก็เป็นจุดประสงค์เลยที่อยากทำคืออย่างปีที่แล้วเนี่ยนะคะทางสำนักงานเขตบางแคเนี่ยเขาก็ให้คนเนี่ยมาท่องเที่ยวนะคะก็ได้รับผลคือรับคำตอบรับอะมากพอสมควรแล้วก็มีคนเข้ามาดูอยู่เรื่อยๆอะค่ะคืออยากจะทำต่อไปเลยก็คือให้ชาวบ้านในเนี่ยมีรายได้คือในที่ตรงเนี้ยนะคะก็บอกตรงๆว่าเราก็ไม่มั่นใจว่าเจ้าของที่จะขายเมื่อไหร่พื้นเกษตรตรงนี้จะเหลืออยู่หรือว่าจะหดหายแต่ที่แน่ๆเลยเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านก็ยังต้องมีชีวิตอยู่ยังต้องอยู่ที่เดิมเราก็อยากจะให้บ้านของเขาเนี่ยพื้นที่ที่บ้านจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ100-200ตารางวา100ตารางวาหรือว่า2ไร่ของแต่ละบ้านเนี่ยเป็นที่สวนที่เขาสามารถที่จะปลูกพืชแล้วก็ปลูกพืชแล้วก็ปลูกผลไม้เพื่อนำมาขายได้เราอยากจะทำเป็นท่องเที่ยวอยากทำเป็นตลาดน้ำให้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้มั่นคงแล้วนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยครับเขาเคยบอกไหมครับว่าเขาชอบอะไรครับเขาชอบพื้นเพธรรมชาติชอบใบหน้ายิ้มแย้มของชาวบ้านชอบบรรยากาศเขาบอกว่าเขาหาไม่ได้แล้วพี่วิไลมองถึงเกษตรกรในกรุงเทพอ่ะว่าเขาควรได้รับการแก้ปัญหาตรงไหนครับเกษตรกรในกรุงเทพส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาที่คล้ายคลึงกันคล้ายๆกันก็คือปัญหาเรื่องน้ำครับปัญหาเรื่องสังคมเมืองบุกรุกนะคะแล้วก็เป็นปัญหาเรื่องที่ทำกินครับน้ำที่ทำกินเนี่ยปัญหาใหญ่เลยและในฐานะที่พี่ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกสภาเกษตรระดับเขตพี่ว่าบทบาทหน้าที่เราตรงนี้มีส่วนช่วยในการผลักดันหรือเยียวยาให้กับเกษตรกรมากน้อยขนาดไหนมีส่วนนะคะก็คือว่านำปัญหาของเกษตรกรเนี่ยเข้าสู่ระดับสภาเกษตรระดับจังหวัดแล้วก็เข้าสู่ระดับของชาติโดยการทำแผนแม่บทที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงเพราะว่าเกษตรกรยังต้องการที่จะให้เราเนี่ยเป็นตัวแทนเพื่อไปผลักดันนะคะผลักดันการแก้ไขปัญหาต่างๆของเกษตรกรเขตที่ทำการเกษตรอยู่ทั้งหมด26เขตเป็นพื้นที่รวมประมาณ 170,000 ไร่เพราะฉะนั้นแต่ละปัญหาต่างๆเนี่ยเราเป็นจังหวัดที่อยู่ปลายน้ำชาวเกษตรกรเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลิตพืชประเภทไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็จะได้รับผลกระทบอย่างที่ว่าเต็มที่เลยตอนนี้พื้นที่เนี่ยกลายเป็นสังคมเมืองสังคมเมืองเนี่ยบุกรุกพื้นที่เกษตรซึ่งทำให้แบบว่าขณะที่สังคมเมืองโตขึ้นแต่พื้นที่เกษตรน้อยลงนะคะน้ำเน่าเสียก็มาจากสังคมเมืองซึ่งระบบของการวางผังเนี่ยไม่ดีนะคะผลกระทบมันก็เลยตกลงมาและการแก้ไขไม่มีนะคะผลกระทบเราก็เลยได้รับเต็มๆไม่ว่าเราจะไปร้องหน่วยงานไหนมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะพอต่อมันก็กลายมาเป็นพื้นที่ทำกินก็เหลือน้อยลงเราก็อยากจะได้พื้นที่ทำกินที่อื่นนะคะที่มันคือสังคมเมืองยังไปไม่ถึงแต่ถามว่ามีไหมล่ะนั่นแหละมันคือปัญหาถามว่าพี่ต่อต้านไหมไม่ต่อต้านเพราะว่าพี่ก็ยังต้องอาศัยสังคมเมืองแต่พี่ก็พยายามที่จะด้วยกำลังที่ว่าไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่ว่า
ก็จะพยายามจะปรับให้เกษตรกรเราเนี่ยเข้ากับสังคมเมืองให้ได้แล้วก็สังคมเมืองก็เข้ากับเราได้คือมันจะได้อยู่ด้วยกันได้ไงจะได้ล้อกันเพราะว่าเราจะถามว่าเราแอนตี้เขาไม่ใช่เราไม่ได้แอนตี้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเปิดโซนเล็กๆเนี่ยเราก็ต้องการให้เขาเข้ามาอุดหนุนเราเรื่องราวของคุณวิไลวันดุลยพัฒน์และชุมชนเกษตรรุ่งเรืองย่านบางแคคงจะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความอยู่รอดของพื้นที่เกษตรหลายแห่งทั่วกรุงเทพครับที่นับวันจะถูกบีบให้เหลือน้อยลงทุกทีครับทางรายการของเรานะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับได้เข้มแข็งและร่วมแรงร่วมใจเพื่อชุมชนของพวกเขาตลอดไปครับในช่วงหน้าครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆให้เราได้ติดตามกันต่อในสกู๊ปคนไทยใจดีครับช่วงคนไทยใจดีปตท.สผ.ส่งมอบห้องเรียนธรรมชาติทางทะเลหวังกระตุ้นจิตสำนึกเยาวชนให้รักและหวงแหนทะเลไทยทะเลจะงดงามและอุดมสมบูรณ์เช่นนี้เรื่อยไปถ้าคนไทยช่วยกันดูแลรักษาบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.เห็นความสำคัญของการส่งเสริมจิตสำนึกรักทะเลจึงร่วมกับสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายส่วนหนึ่งในนั้นคือการมอบห้องเรียนธรรมชาติซึ่งรวบรวมองค์ความรู้ที่หลากหลายและน่าตื่นตาตื่นใจของท้องทะเลนำเสนอด้วยสื่ออันทันสมัยเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าด้านทะเลและชายฝั่งทะเลให้แก่นักเรียนทั่วประเทศโดยครั้งนี้ได้นำห้องเรียนธรรมชาติมอบแก่โรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้4โรงเรียนสำหรับสมาชิกของโครงการนั้นเริ่มต้นจากปีแรก45คน7โรงเรียนปัจจุบันมีสมาชิก245คนจาก40โรงเรียน36จังหวัดทั่วประเทศเราอยากขยายโอกาสแห่งการเรียนรู้ทางทะเลให้กับเยาวชนทั้งเยาวชนที่อยู่ใกล้ทะเลและเยาวชนที่อยู่ห่างจากทะเลนะครับคือเมื่อไปเห็นของจริงๆจากทะเลมาแล้วนะครับก็สามารถมาหาความรู้เพิ่มเติมเราต้องการให้ห้องเรียนนี้ขยายโอกาสแห่งการเรียนรู้ทางทะเลไปสู่เยาวชนในชุมชนของโรงเรียนครับสื่อเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตในทะเลนักเรียนจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งคือนักเรียนจะเกิดมีจิตสำนึกในการรักทะเลรักธรรมชาติแล้วก็ช่วยกันพัฒนาธรรมชาติให้ยั่งยืนสืบลูกสืบหลานต่อไปร่วมมอบแหล่งเรียนรู้ทางทะเลเพื่อปลูกจิตสำนึกรักทะเลแก่เยาวชนไทยโดยปตท.สผ.กรุงเทพมหานครเราเนี่ยแหล่งโอโซนจริงๆของธรรมชาติจริงๆเหลือน้อยมากนอกจากจะต้องเป็นสวนหย่อมเป็นสวนสาธารณะไม่อยากให้อนาคตเห็นเป็นแค่นั้นไงเห็นอย่างนั้นก็คือว่าจะหาอากาศหาต้นไม้เขียวๆทีเราจะต้องวิ่งไปที่สวนสาธารณะวิ่งไปที่สวนหย่อมที่ทางหน่วยงานจัดให้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเห็นเชฟทำแต่ของจีนวันนี้ก็ลองมาทำปั้นจิ๋วดูบ้างแล้วพบกันนะครับวันเสาร์9:15ในรายการเชฟมือทองอย่าลืมนะครับ